สดีจ้าพี่น้องมื้อนี้แม่ต่อยสอมพัดลมหลายคนก็สิฮู้จักพี่มิ่งเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเป็นช้างสอมพัดลมเด้อจ้ะแม่ต่อยก็เคยลงคลิปให้เบิ่งอยู่รายได้ดีเลยพี่มิ่งแนะนำเจ้าของเลยจ้าพี่มิ่งเอียงเกาะซายาคนดังนครควรเนียงบอกคนดังนครควรเนียงเลยพี่น้องแต่งตัวเซ็กซี่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเดียวจุ้มือจุ้มือหาสอมนะอืมมาใส่ชุดใส่เดียวปากมาสอมนะบอกพี่ดีนะจะเสือมาเป็นงานพี่สอมมาสอมนั่นพวกคนโอ้บริสื่อบริตั้งซื้อวันช่างเซ็กซี่ใส่ชุดใส่เดียวนะอืมเป็นต่างเจมิ่งช่างซ่อมพัดลมบอกแต่จริงตรงกลางว่าช่างเซ็กซี่อืมออกจากบ้านจากม่วงพี่มิ่งม่วงซุมือซุมือหนึ่งม่วงบ่กลับบ้านก็มาหนาวม่วงได้อ่ะโอ้สวมดีๆซุมือบ่แต่งตัวแนวนี้บ่ยานผู้บ่าวลาดบ่เอื่อยบ่มีคนแซวบ่น้ำทางแซวซุมือบ่ผมก็กินแล้วก็เห็นเขาก็แซวบ่ผู้บ่าวแล้วหน่อแซวหน่อทุกคนหูกันแล้วก็แซวใส่โอ้ของแขวของไหวแห้งพี่น้องอีกหนึ่งทำงานมือหนึ่งออกทุกมือแม่นบ่พี่จ้ะพัดลมเม็ดต่อยห่างเอิ่นใส่บริการได้ตลอดเนาะพี่มิ่งโซนบ่จ้ะบ่จ้ะบ่โซนเนาะมีครอบครัวแล้วมีแล้วจ้ะโอ้จ้ะแต่บ่แม่นแต่งโตไปให้คนมากดอกไปแต่งโตมาเป็นของเป็นสร้างแบบนี้บ่บ่แม่นมาแต่งโตไปให้คนมากให้ผัวเมียครอบครัวเขามากเด้อบ่มันก็ไปเข้าใจว่าแต่งโตให้ผัวเขามาเอาเป็นเมียมันบ่แม่นแล้วแบบอือแต่งแนวนี้คือได้ซ้อมดีกว่าแบบแต่งเฮาธรรมดาบ่จ้ะพอไปกดหน้าหมู่บ้านก็ฟังว่าผู้หญิงแต่งโตแซ่บสีเป็นทางพอเห็นทีหลังก็เอิ้นออกรับบริการนี้พัดสอมพัดลมนี้ภายในอำเภอน้ำยืนเฮาเท่านั้นบ่เอื่อยจ้ะโอ้ไปตั้งอื่นอย่างก็บ่ฮู้คือเฉพาะรับเป็นในเขตอำเภอน้ำยืนเฮาจ้ะนี่ต้องเดชอุดมน้องผู้ก็ไปบ่ทั้งเดชก็ไปแล้วเดชอุดมน้องผู้อยู่หอดบันนุ่นดอกนุ่นแดงนะนุ่นสนามนุ่นจ้ะทั้งหน้าจะรวยน้องผู้ข้างนี้มันเหนื่อยแบบเดี๋ยวหนองปากกองทำไมกันพี่น้องเฮาสัมผัสชีวิตสร้างสมพัดลมจ้ะเป็นมีความสามารถหลายอย่างเนาะเอ๋ยเนาะเขาแม่นคุยเขามีไปถ่ายรูปให้เขาเห็นว่าเจ้าของเป็นแต่จริงก็เป็นอีหลีนะเป็นสร้างหรือแม่นบ่จ้ะโอ้เป็นสร้างเก่งๆจ้ะพี่น้องเห็นมันนุ่มอย่างนี้เนาะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เชื่ออืมมุมนี้งามแห้งเอื่อยเท้าจูนพูนเลยบ้านนี้ก็ฝุ่นมันเหมือดเออทั้งฝุ่นมันเหมือดว่างหันนั้นก็บนนั้นที่ไปแต่งอยู่บ้านน่ะนู้นสอมพัดลมพวกใต้ลูกก็ใต้บ่เป็นมานี่บ่กัดโอ้โหเงินบ่ก็ใต้ลูกบ่เป็นด้วยใต้เปรี้ยวๆก็ยัดมือสุดแต่ละมือนี่สิบ่ซ้ํากันแม่นบ่เอื่อยบ่เปลี่ยนซุมือเปลี่ยนซุมืออันสิเป็นในสไตล์สายเดียวอย่างเดียวเนาะใช่แล้วโอ้ในสายเดียวก็บูนี่คนหัวก็ฟังแถวว่องไวแห้งพี่น้องราคาซ้อมนี้ซ้ำกันบ่เอื่อยจ้ะตัวละบ่คิดเป็นตัวละ50บาทตัวละ50บาทแค่นั้นคิดก็บ่เงินเท่าบาทอือแค่เฮ็ดเดินก็บ่เงินสิจักชั่วโมงก็สร้างแม่นบ่เอื่อยบ่พอชั่วโมงก็ประมาณ5นาที10นาทีก็แล้วบ่สิแล้วเด้นี่เอ้าแม่นบ่เอื่อยข้าวเดียวแล้วเด้อมาหาโอ้สิประกอบที่บัดนี้สิประกอบแล้วพ่อเต้มาปักมาให้เราลองเด้อเอาสิแล้วแล้วข้าวเดียวพวกก็หาหน้าที่แล้ววะเอออะไรมาเต็มรถเลยเนาะตามพ่ออ่อนพ่อกูตอดบางทีล่ะเป็นสอบยุ่งเรียนอย่าไปกลางๆมันสอบก็เด็ก7 8ติดเบิดโอ้ตามพ่ออ่อบ่เราก็โฆษณาบอกหมู่บ้านบ่แล้วก็บอกไปสอบอยู่บ้านแม่เจ้าของก็บ่ฮู้ว่าเป็นผัวเสี่ยวเจ้าของโอ้ตามอยู่บ้านไหนคะบ่ฮู้ผัวกูตอดโอ้ยตายไปจังอืม
บ่เคยเห็นหน้าตาเลยขออ๋อทงกรเนาะเป็นเพื่อนเราพูดตอนเป็นโมครับพี่เป็นเซียวกันโอ้เรียนพร้อมกันบ่ใช่คนละห้องเอออยู่คนละห้องตอนนี้อยู่ของข้อใครที่ฉันอยู่ของข้อควายบ่ทำความสะอาดให้พร้อมพัดลมกับสกปรกแห้งได้เอื่อยขออภัยได้หลายด้วยเพราะได้เสียเวทาเลยจ้ะห่อนอาการห่อนเลยโทรหาเราตะกี้กับมาแวเหลื่อยนอเหลื่อยนอได้ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่ตั้งแต่มีต่อยเฮ็ด YouTube ใหม่ๆพุ่นล่ะจ้ะเกือบปีแล้วบ่เอื่อยเนาะเกือบแล้วเนาะตะกี้เพิ่นบ่ทันปิดซาเล่งเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรถเพิ่นอุปกรณ์เพียบเลยจ้ะพี่น้องรายได้ต่อมื้อนี้เท่าใดเอื่อยต่ำมื้อละ600คันต่ำสุดบ่นี่จ้ะโอ้เดี๋ยวทุกคนบ่ค่อยหูว่าเป็นซางกดกันแน่เบิ่งบ่ล่ำลงทางทั้งนั้นทุกคนคิดจังนั้นน่ะบาดอื่นโอ้เขาว่าบ่ล่ำขนาดติดป้ายว่าซางสมพัดลมขาติดป้ายก็บ่เบิ่งป้ายก็เบิ่งแต่ซางขับรถโอ้ยก็บ่เนี่ยมึงป้ายเด้ก็เนี่ยมันจะผู้หญิงขับรถน่ะบ่ล่ำลงทางทั้งไหนเนาะเออได้ลูกได้เต้าจะคนละเอื่อยเปล่าให้พี่น้องเขาฟังหน่อยสองคนพี่ใช่ทำมันแล้วทำมันเรียบร้อยจ้ะโอ้บุญยาก็ร้ายแล้วมีหยาขอดหรอกหยาเก็บกล่องทำมันเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแต่งแบบนี้ก็คล่องแคล่วอยู่ได้น้อเอื่อยน้อมันแต่งตัวแบบกี่ขาดโมเมนต์นี่เออตั้งใจหาหอกหาเงินสิมึงเพิ่นสิมีซื้อเสียงช่วงเพิ่นไปอยู่ภาคใต้น้อเอื่อยน้อแม่นบ่แม่นอยู่เพิ่นก็เลยได้ฉายาว่าคนดังนครควนเนียงแต่ว่าเพิ่นเป็นคนอำเภอน้ำยืนเฮาจ้าบั่นปะขาวนี่ล่ะสิทำงานอยู่ภาคใต้หลายปีเลยดังอยู่ภาคใต้ก็แต่งตัวแท็กซี่คนเดียวคนแซ่บก็บ่เครียดนี่นะเออก็เลยดังเขาก็ตาแซ่บตาเดียวสมือสมือจ้าพี่เขียดพี่โกนก็มันสิกล้าหยอกกันก็มันสิหักเฮาจ้ะสไตล์การแต่งตัวก็สิเป็นเอกลักษณ์เจ้าของแนวนี้เนาะเอ้ยเนาะยืนเซ็กซี่โตไปนอดน้ําผู้นี้ผู้นั้นขนาดบ่ว่านี่ผู้ชายมาขอเอายังบ่เอาเลยบ่ว่าแน่แม่นบ่เอ้ยผู้ชายบ่ว่าพี่สมบ่ล่มอยู่บัดนู้นสมบูรณ์น่ะนั่ง2คนเนี่ย3 4เครื่องบัดมีผู้ชายมาจอดรถเออมาถามว่าจะสมบัติมีหยังล่ะจะออกไปขายเอาเงินบ่จ้าจ้าไปมาหน่อยยาที่บ่นี่ยาที่บ่นก็จะเงินจะ500บ่เอาก็ว่าเอาอยู่บ่ 3,000 บ่เอาบ่เอาบ่คิดว่าหนีจ้าสิลองใจว่าเฮาแต่งตัวแบบนี้เคยเอาเขาผู้ชายบ่ก็บ่กล้าเด้โอ้มันคนนิสัยแบบนั้นเด้อพี่เม่งเล่าซื่อสัตย์ในความฮักเนาะเอื้อยเนาะจ้าจ้าซื่อสัตย์กับครอบครัวเพื่อแต่งตัวมาแนวนี้ก็เพื่อมาสมพัดลมอย่างเดียวจ้ะพี่น้องอยู่เกี่ยวกับผัวเมียกูไหลแล้วมันเนี่ยมันง่ายกว่าห่างกันต้องมีผู้นั้นเออจ้ะเอาเงินไหนก็เงินมันเสียนก็บ่เอาเด้เนี่ยหาตำมานะกินแบบนี้ละเดียวใจเดียวสิมีกะกินได้ชั่วโมงแม่นหาด้วยลำแข้งเฮาเองเนาะอันอยู่เกี่ยวกับผู้ใดเอ้ยสิซ้อมหยังแน่จ้ะนอกจากพัดลมแล้วทุกอย่างแม่นบ่ได้ทุกอย่างแล้วก็ของอย่างยากพ่อพี่สมอยู่ข้างในอ๋อเครื่องซักผ้าหยังหมดน่ะตู้เย็นเอ้ยมีเบอร์โทรบ่จ้ะมีจ้ะบอกเบอร์แน่จ้ะ095จ้ะ3576จ้ะ178จ้ะเดี๋ยวแม่ต่อยสิแปะไว้ใต้คลิปให้นําเด้อเพิ่นรับเฉพาะลูกค้าภายในอำเภอเดชกับน้ำยืนเนาะเอ้ยเนาะจ้ะเพราะว่าเรามอเตอร์ไซค์ซาเล้งจ้ะพี่น้องไปทางไกลกับบ่ได้คือว่าน้องเอ๋ยเนาะแม่เขาบ่ฮู้เฮาขยันเป็นสายสืบแม่นจ้ะแต่ว่าก็ลงคลิปแล้วก็พี่น้องเฮาก็สิฮู้จักหลายขึ้นอยู่ดอกบานนี้ตามติดก็สิเพิ่นก็มาแวะเรื่อยๆก็สิอัปเดตชีวิตเพิ่นให้ฟังเรื่อยๆล่ะน้องเอ๋ยเนาะจ้ะพออยู่ได้จ้ะบ้านเฮาลูกเต่าใหญ่เบิดเลยเนาะเอ้ยเนาะจ้ะพ่อรับผิดชอบเจ้าของได้แล้วก็สิได้ใช้2เท่าเจ้าของเนาะแม่นบ่จ้ะ
จ้าพี่จ๋าเงินเลี้ยงผัวผัวก็อยู่ข้างงานโอ้พี่เขาเข่าถาแล้วก็เท่าแล้วบริเวณเนี้ยตื่นมากก็แจ้งพวกเขาแจ้งงานเมียกินนะจ้าแล้วก็โหนิสัยเมียเมียบ่เคยไปเล่นก็คือมีเท่านั้นจ้าก็เลยทําแบบนี้คนแต่งโตแบบนี้ออกจากเงื่อนบ่ได้เด้ออือที่ผัวแบบคอยหุ้นหายากแฮ่เล่าดีเนาะเอื่อยเนาะดีลงหัวนิสัยกันก็มีอ่ะบ่มีหึงมีหวงเลยบ่บ่เคยจ้าน้องแต่งแนวนี่บ่ได้เนาะออกจากเฮือนบ่ได้คือว่าล่ะอยู่สิคุยกันกับผู้ใดก็สิว่าเออผิดปกติโหลดเขาสิว่าติปกติบ่ให้ออกจากเฮือนดอกพี่น้องถ้าแต่งแนวนี้แต่งแล้วก็บ่งามคือเล่าสำหน้าเล่ามันเล่าก็ดูดีได้พี่น้องแต่งหน้าแต่งตาอีหมิงใส่เวลายางโดนกับประมาณ10นาที15นาทีเนาะเอ๋ยเนาะแม่นบ่พอชั่วโมงจักคันเออบ่พอชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวไปเรื่อยอะไรนี่เอ๋ยสิรับมันจะใสจ้ะแกสิเวลาเสร็จเลยโอ้ตัดติเล็กของดีกับแกมากนี่นะโอ้แกเอาซ้ําพอแล้วสมได้คือพี่น้องตัวละ50บาทเดี๋ยวนี้ต้องเล่นมากพัดลมห่างบ่ได้ลมที่ฮาตารีหรือมันท่นกูมูยังเพลพังโยกินเล็ดขาดฮาตารีมันท่นเปลี่ยนมาเติมไหมก็ใส่ดีดวนโอ้อันนี้มันข้อฮักเหนื่อยเนาะจ้ะมันตกโลดจ้ะพี่น้องมันก็เลยพังปลูกไหวกับขาแขกแขกอยู่ใบมันจะเต็มจุกกับใบเป็นแบบสนใจมีพัดลมห่างตู้เย็นหม้อหุงข้าวไดเบิร์ดเนาะเอ๋ยเนาะไดเบิร์ดเครื่องเสียงเครื่องขยายเครื่องเสียงเครื่องขยายว่าแต่อันเป็นเครื่องใส่ไฟฟ้าจ้ะนั่นลูกค้ามาเนื้อเฮือนไม่วีนั่นมองหลังสีส้มๆน่ะทางใดวะนี่ๆๆจ้าจ้าเดี๋ยวสิบอกเพิ่นไปอ่ะนั่นเห็นบ่หรอมาอีกแล้วขาเห็นกับเอิ่นใส่อยู่ในเฮ็ดดีๆเข้ากับกาเอิ่นกาชอบนั่นแหละมีการรับประกันพร้อมแม่นบ่เอื่อยจ้ะรับประกันจังได๋จ้ะเจ้ามนมันมันสอบใหม่บ่พอเดือนใส่บ่ได้เดือนก็ไม่เห็นอีกฝีมือหลังโอ้มันก้นแบบนี่รับประกันซ้ําอื่นนี่1เดือนพร้อมบ่เอื่อยจ้ะอ้าวเปิดโซ่พี่น้องเฮาเบิ่งบาดนี่ที่แรกก็บ่ทันบ่ได้โซ่เบิ่งเนาะว่าที่ข่อยมันปากมันบ่อยากอันนี้ได้เอื่อยนี่แหละจ้ะเรียบร้อยพี่น้องฮาตาลีเย็น3มาแรง0ดับเอาเงินมาจ่ายเอื่อยแล้วเด้อพ่อเต้มาผ่าจุ่มน้ำเช็ดหลงสิงามสิใหม่จ้าจ้ะบ่ได้คั่วทำคั่วสะอาดจ้าเชื่อได้เอื่อยฮาตาลีมันต้นใส่ดีด้วยให้เราเรียบร้อยจ้ะ50บาทเดี๋ยวพาไปเบิ่งรถเล่าพี่น้องเราว่าเรามีหยังแน่บ่ใส่เราจะเห็นรถก็อันทางรถบ่ต้องเบิ่งซางโอ้บ่ต้องเบิ่งซางคนสิเบิ่งแต่ซางนี่จะรถเล่าเป็นซาเล้งติดพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ในนี้ก็สิมีอุปกรณ์เล่ามีวิทยุพร้อมนี่จ้ะรับซ่อมโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเครื่องเสียงหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าเบอร์โทรก็มีแล้วพี่น้องนี่ล่ะวิทยุกระติกน้ำห่อนอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าทุกอย่างจ้ะเราก็สิมีเครื่องเสียงเราเปิดไปนำสิมีวิทยุเครื่องเสียงพร้อมเนื่อยเนาะจ้ะก็ได้ยินเสียงเพลงเนาะเนมรสชาติเด่นก็แม่นเลยจ้ะกระเป๋าซ่าง
ครบขันขนาดเลยน้องเอ๋ยเนาะแบบนี้ง่ายกว่าเก่าเนาะตะกี้มีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์มันถูกของเครื่องมือไปบ่ได้ก็มันมีแบบมันก็ง่ายแต่ว่ามันก็ถอมขายไปใส่โลมอืมก็ไปขายคือกันจ้ะใบมันก็ไปขายใบละ50บาทโอ้สำหรับผู้เพิ่นที่ใบแตกเนาะก็ขายได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เมียงหลายๆจ้ะที่มาสัมผัสลมให้น้องเนาะสวัสดีจ้า